สวัสดีครับผมศักดิ์ชัยกายบรรณาธิการนิตยสารลิฟวันนี้ผมมีเคล็ดลับแบบง่ายๆที่จะมาแนะนำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการถ่ายรูปกับมืออาชีพและมือสมัครเล่นเพื่อให้ทุกคนออกมาดูดีในแบบฉบับของตัวเองในการถ่ายภาพนะครับอย่างแรกก็คือความมั่นใจเมื่อทุกคนอยู่หน้ากล้องเนี่ยอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องมีตาสัมผัสกับเลนส์และแสดงความมั่นใจผ่านเลนส์ออกไปนะครับก่อนที่เราจะยืนอยู่หน้ากล้องเราก็ต้องเตรียมตัวมาพอสมควรเช่นดูแลผิวหน้าดูแลเส้นผมให้สะอาดปราศจากรังแคเวลาที่เรายืนอยู่หน้ากล้องสายตาของเราก็ควรที่จะมีการสื่อสารกับเลนส์มี movement มีการเคลื่อนไหวให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นกันเองมีการถ่ายภาพแบบเล่นๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าถูกบังคับให้นั่งอยู่เฉยแล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาดูราบรื่นและดูเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานผมจึงมีเคล็ดลับดีๆหลากหลายตัวช่วยเพื่อช่วยให้ทุกคนถ่ายภาพออกมาแล้วดูดีสวยงามเป็นตัวของตัวเองมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในแอป Nothing to Hide โดยเคลียร์ติดตามกันได้นะครับและด้วยผู้ช่วยอย่างเคลียร์คุณก็สามารถแสดงความสวยงามออกมาได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีอะไรต้องปกปิดอีกต่อไปสวัสดีครับ